เจนไปบอกเพื่อนพี่เหรอว่าพี่บอกว่าเขาเป็นธุรการอ้าวก็ตอนนั้นพี่เวบอกไม่ใช่หรอคะให้เจนช่วยพูดให้เพราะว่าพี่เวพูดจนเหนื่อยแล้วแต่วิธีการพูดของเจนมันทำให้เพื่อนพี่เข้าใจผิดเจนไม่รู้วิธีการพูดหรอกค่ะพี่เวเจนก็แค่พูดไปเพราะว่าพี่เวสั่งเอาอย่างนี้แล้วกันนะต่อไปเนี้ยเจนขึ้นตรงกับพี่จุ้งเลยทำงานกับพี่จุ้งคนเดียวส่วนพี่กับพี่แมนนี่เจนไม่ต้องยุ่งแล้วก็ไม่ต้องไปไหนมาไหนกับพวกพี่แล้วด้วยค่ะแต่ว่าวันพุธนี้อะค่ะพี่แมนนี่เขามีนัดกับคุณเทลกิจแล้วนะคะพี่เวจะไปคนเดียวเหรอคะเทลกิจใช่ค่ะตอนนั้นอะค่ะที่พี่เวไม่เข้าประชุมอะพี่เมนี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะออกไปโทรตามแล้วเจนก็เลยออกไปจะไปหยิบของค่ะดันไปได้ยินพี่เมนี่เขาคุยโทรศัพท์กับคุณธีรกิจแต่ว่าไม่รู้ว่าใช่คุณธีรกิจเดียวกับพวกเราหรือเปล่านะคะถ้าใช่นี่เจนงงมากเลยนะคะพี่เวว่าเขาไปเจอกันตอนไหนเนี่ยเจนได้ยินแค่ว่าเขาจะเจอกันวันพุธแต่ว่าเจนไม่ได้ฟังต่อค่ะว่าเขาจะเกิดเจนออกไปได้แล้วค่ะแล้วเรื่องงานมันเจนพี่บอกว่าออกไปได้แล้วแล้วไม่ต้องไปไหนกับพี่อีกค่ะไปออกไปข้างนอกค่ะบอกให้ประชุมกันไปได้เลยอย่าบอกนะว่าออกไปกับคนที่ส่งดอกไม้มาเราเอาไงกันดีล่ะคะเราเลื่อนการประชุมออกไปก่อนดีไหมคะเมย์ก็ประชุมได้ค่ะประจิตแต่เดี๋ยวขอถามเบียร์ก่อนว่ายังไงปุบปับแบบนี้ได้ยังไงแบบนี้กับเมย์นะคุณธีรกิจเราจะไม่คุยเรื่องนี้กับทางโทรศัพท์คุณต้องมาเจอเมย์เรามีเรื่องต้องตกลงกันไม่ค่ะเมย์ไม่คุยทางโทรศัพท์คุณต้องมาเจอเมย์พุธนี้ช่วงเช้าถ้าคุณไม่มาเรื่องถึงเวย์แน่พี่ๆค่ะพี่ๆวันพุธนี้พี่ๆต้องตกลงกันให้ได้ให้ดีแล้วนะคะไม่งั้นพี่ๆเละแน่